ส่วนเรื่องนี้ที่อ่างทองอะไรเอ่ยตัวสั้นๆดึ๊บมีขนด้วยค่ะเอาอีกแล้วใกล้เคียงมากใกล้เคียงใกล้เคียงมากไม่ใช่ก็ใกล้เคียงแล้วเล็กๆสั้นๆดึ๊บมีขนนะคุณผู้ชมอย่าไปย้ำมากพี่สองพูดถึงบุ้งพี่แป๊ะคุณผู้ชมบุ้งเหรอฮะให้เรานึกภาพจินตนาการว่ามันจะเป็นอะไรได้บุ้งเนี่ยแหละค่ะเห็นไหมโอ้ยนี่ไงดึ๊บมีขนตัวเล็กๆแบบนี้ค่ะแล้วที่กล้องจับไปเมื่อกี้เห็นประมาณตัว2ตัวเนาะก็ไม่เท่าไหร่แล้วยังไงบุ้งแล้วยังไงต่อแต่ถ้าบอกว่ามาเป็นกองทัพล่ะคะแล้วเข้าไปตามบ้านไปเกาะเสื้อผ้าแค่เห็นก็คันขยเยอแล้วคันแล้วค่ะใช่ครับคันเลยคนลุกชุมชนโรงเจตำบลตลาดหลวงอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองค่ะภาพที่เห็นอยู่นี้เป็นกองทัพหนอนบุ้งที่เกาะไปตามกำแพงปูนนี่กำลังจะเข้าไปในบ้านด้วยบางตัวก็เข้าไปได้นะคะเข้าไปแล้วมันก็ไปเกาะตามเสื้อผ้านะเข้าไปตามบ้านของเจ้าของบ้านแล้วเนี่ยถ้าคนแพ้ก็จะคันขยเยอไปหมดเลยค่ะบุ้งนี้อยู่ในป่าบริเวณชุมชนแล้วมันกัดกินพวกต้นกล้วยพวกใบไม้มันก็ไปตามถนนเลื่อยอะค่ะไต่ตรงไหนได้ก็ไต่ไปนะนี่หนึ่งในชาวบ้านเขาบอกเขาเดือดร้อนมากเลยกองสาธารณสุขเทศบาลเมืองอ่างทองหลังจากได้รับแจ้งก็เอาเครื่องพ่นพร้อมกับยาฉีดนะคะมาบรรเทาความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วนไปก่อนนะคะสาเหตุที่ตัวบุ้งมาเป็นจำนวนมากแบบนี้คาดว่าช่วงที่ฝนตกชุกแล้วบุ้งเองก็ต้องหนีอะมันก็คงหนีไปเรื่อยหนีน้ำไปเรื่อยอะคุณผู้ชมมันขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วไปตามป่าหญ้าตามริมน้ำตามบ้านเรือนนะคะอ้าวเบื้องต้นเขาก็ไปฉีดยาไปอะไรไปพ่นเบื้องต้นและไม่รู้มันจะกลับมาอีกหรือเปล่านะแต่เห็นแล้วอุ้ยขนลุกคันเขยเลยครับ